มาดูอีกหนึ่งเรื่องของการแข่งขันนะครับอันนี้เป็นการแข่งขันระดับโลกเลยแล้วน้องๆเยาวชนไทยก็นำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศนะครับเยาวชนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีไปเข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติครับคุณผู้ชมแล้วคว้าแชมป์โลกมาได้นะครับ Microsoft PowerPoint ฮะซึ่งอันนี้เป็นสมัยที่3แล้วนะครับของสถาบันการศึกษาแห่งนี้ที่คว้าแชมป์มาครับนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ระดับนานาชาติที่รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเมื่อ 28-31 กรกฎาคมที่ผ่านมาเมื่อช่วงเที่ยงวันนี้น้องๆเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วนะครับโดยมีครอบครัวและคณะผู้บริหารของมทร.ธัญบุรีมาร่วมต้อนรับอย่างน้องอัธชัยสิงห์ทองซึ่งเป็นนักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศคณะบริหารธุรกิจมทร.ธัญบุรีเนี่ยคว้ารางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในการแข่งขันระดับโลกหมวดโปรแกรม Microsoft PowerPoint Office 2019นี่คือแชมป์โลกคนที่3ของมทร.ธัญบุรีแล้วนะครับนอกจากนี้ยังมีน้องกฤตนัทเงินอินคณะบริหารธุรกิจเช่นกันที่คว้าอันดับที่4ของการแข่งขันโปรแกรม Microsoft PowerPoint Microsoft 365 Appsซึ่งก็นำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยและสร้างชื่อเสียงระดับโลกได้สำเร็จอีกครั้งน้องอัธชัยเนี่ยนะได้เปิดเผยความรู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากเลยที่คว้าแชมป์กลับมาให้ประเทศได้ทำให้พ่อแม่แล้วก็คนไทยได้ภาคภูมิใจในการแข่งขันระดับโลกครั้งนี้ก็ยอมรับว่าค่อนข้างยากนะครับการแข่งขันเนี่ยแบ่งออกเป็น3พาร์ทด้วยกันแต่ทั้งหมดมีเวลาเพียงแค่100นาทีเท่านั้นเพราะฉะนั้นต้องบริหารจัดการเวลาให้ดีจากนี้ก็จะนำเทคนิคที่ได้จากการแข่งขันครั้งนี้มาฝึกฝนเรียนรู้ต่อไปเพราะว่าเทคโนโลยีปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปรวดเร็วมากครับดีใจครับผมว่าเราเด็กไทยคนหนึ่งจะทำแบบความยิ่งใหญ่ขนาดนี้ได้ก็ยากพอตัวครับเพราะว่าเขาจะแบ่งเป็น3พาร์ทพาร์ทแรกเป็นพาร์ทความรู้ทั่วไปครับ2เป็นการปรับใช้และ3เป็นการออกแบบครับผมเมื่อเราเรียนจบแล้วเราก็สามารถเอาสกิลพวกนี้มาปรับใช้ในการทำงานเมื่อเรียนจบแล้วจะเอากลับมาใช้ทำงานนี่ก็เลยทำให้ท่านสมหมายผิวสะอาดนะรักษาการในตำแหน่งอธิการบดีมทร.ธัญบุรีนี้ทับถามเลยนะครับท่านบอกว่าขอบคุณทุกภาคส่วนรวมถึงน้องๆนักศึกษาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันนะในอนาคตเนี่ยอยากจะทาบทามนักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้มาเป็นอาจารย์มาถ่ายทอดความรู้ต่อให้น้องๆรุ่นต่อไปนะครับแล้วถ้าตัวน้องๆสนใจเนี่ยก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้เรียนต่อทั้งในและต่างประเทศจะได้นำความรู้มาช่วยพัฒนาประเทศต่อไปครับ